ัสดีค่ะซอสนะคะอายุ25ปีตอนนี้ซอสอยู่ที่กรุงเทพนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบแฟชั่นดีไซน์และสิ่งทอนะคะค่ะอาชีพเราตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์แอคเตอร์แล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเป็นแบรนด์จุฬาลักษณ์เป็นเสื้อผ้าเกี่ยวกับชุดเดรสลองกลาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็นเมคอัพด้วยใช่แสดงว่าทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นแบบผลงานของเราใช่ค่ะถามไปตอนเด็กอะเรารู้ตัวได้ไงว่าเราไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเรารู้ตัวได้ยังไงตอนนั้นคือจำความได้อะคุณแม่เล่าให้ฟังอีกครั้งนึงว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอน3ขวบใช่ไหมแอบขโมยลิปสติกแอบขโมยชุดคุณแม่แอบขโมยแล้วก็คุมโปงเนี่ยมาแต่งหน้าใช่แล้วก็มาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยตอนโตเพราะอยู่ในวุฒิภาวะยังไม่จบการเรียนในม.ต้นอะไรเงี้ยก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนประมาณอายุ15ค่ะ15 16อะไรเงี้ยเริ่มทานยาเริ่มอะไรเงี้ยค่ะทานยาที่ว่านี่คือยาเป็นตอนนั้นด้วยความที่เราไม่รู้เงี้ยเราก็จะทานเป็นยาคุมกำเนิดของผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะเป็นฮอร์โมนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเอนโดครัวอะไรเงี้ยค่ะพวกฮอร์โมนทานทำไมใครบอกให้ทานเป็นความเชื่อที่สาวเพศสองตอนเด็กหรือว่าตุ๊ดเด็กอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่าทานแล้วมันจะมีหน้าอกแล้วก็ทำให้ซอฟต์ขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าละมุนนีนั่นเองเหมือนดูเป็นผู้หญิงขึ้นใช่ค่ะแล้วมันจริงไหมตอนนั้นไม่ได้ใหญ่แต่มีนิดหน่อยใช่แต่ดูมีนิดหน่อยดูว่ามีอะไรเงี้ยคือว่าตอนนั้นเราก็ภูมิใจอะไรเงี้ยว่าเอ้ยฉันมีแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ทานอยู่นานไหมนานพอสมควรแต่ว่าจริงๆครอบครัวของซอสเนี่ยแม่คุณแม่ไม่ปิดกั้นเรื่องนี้ก็ฟังดูเหมือนเขาแบบโอเคใช่เขาโอเคแต่ว่าการที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์ของเราเลือกเองไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเปลี่ยนใช่ไหมเราไม่ได้อยากเป็นเรามันเป็นเองอะอยู่ดีๆก็แบบว่าเฮ้ยชอบแต่งหน้าชอบใส่ชุดสวยๆชอบรองเท้าชอบผมยาวอยากมีหน้าอกอยากมีเพศที่มันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อยากจะเป็นคือมันเป็นไปแล้วอะเกิดมาเป็นแบบไม่เป็นผู้หญิงอยากจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเกิดมาในรูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยซอสว่าการลิงก์ดูก็มีส่วนนะจริงๆแล้วอ่ะใช่เพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับคนตัวซอสนะไม่ได้อยู่กับพ่อตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นหน้าพ่อทิ้งไปตั้งแต่ซอสยังเด็กๆเลยเราโตมากับเพศผู้หญิงใช่เจอแม่เจอคุณป้าอะไรเงี้ยเจอนะที่เลี้ยงดูเราเงี้ยมีแต่ผู้หญิงหมดเลยก็อาจจะมีส่วนแต่จริงๆอ่ะเขาว่ากันว่าเป็นกรรมพันธุ์กับสายเลือดด้วยนะเพราะจริงๆแล้วมีลุงที่เป็นแบบนี้คนในครอบครัวตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขารับเราได้ทุกคนไหมหรือว่ามีใครที่ไม่ยอมรับเราบ้างก็จะจริงๆครอบครัวซอสเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างโอเพ่นสำหรับเราคือรับได้สักคอยสนับสนุนแต่ว่าจริงๆอ่ะจะมีคุณลุงกับพ่อแต่จริงๆอ่ะคือซอสเกือบจะไม่ได้เกิดเลยนะทำไมอ่ะคือพ่อให้เงินแม่ไปทำแท้งเพราะเขาคิดว่าเราไม่ใช่ลูกพ่อแต่แม่เลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเลี้ยงละให้พ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาเก็บเราไว้ใช่จนโตมานี่ได้เจอเขาไหมแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบนี้รู้ค่ะเขาว่าไงบ้างคือเหตุการณ์ที่ได้เจอกันเพราะว่าเพื่อนไปเซิร์ชชื่อพ่อเราใน Facebook แล้วก็เหมือนแบบเพื่อนส่งรูปเราไปให้พ่อดูว่าใช่ลูกคุณไหมใช่ไหมก็เหมือนแล้วเราก็เลยติดต่อกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันตอนเราน่าจะอายุประมาณ22 23มาเจอกันที่กรุงเทพก็คือมีแม่มาเจอด้วยแต่ว่าพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันซอสรู้สึกไม่โอเคเหมือนมันเหมือนไม่ได้ใช่พ่อลูกกันแต่คือหน้าตาคล้ายๆกันมากเลยนะคะถามว่าโกรธพ่อไหมไม่โกรธนะแต่ซอสรู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนี้ไม่อยากพูด อะไรอะไรไม่ดีเนาะใช่เกี่ยวกับพ่อเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อเราอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีช่วงนึงที่รู้สึกเหมือนแบบไม่อยากอยู่ต่อแบบเหมือนชีวิตแบบเฮ้ยมีแรงกดดันอะไรเงี้ยค่ะใช่ทั้งเพื่อนทั้งอะไรตอนเด็กๆใช่ไหมก่อนที่ทำงานแบบประมาณอายุ13 14อะไรเงี้ยช่วงนั้นเพื่อนก็ไม่ยอมรับเงี้ยหรอเพื่อนเหมือนเพื่อนล้ออะไรเงี้ยไงแบบมีรุ่นพี่มีตุ๊ดเกย์อะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีผู้เพื่อนผู้ชายบ้างล้ออะไรเงี้ยเคยโดนแกล้งตอนเด็กๆด้วยแบบเอารองเท้าไปซ่อนอะไรรองเท้าหายทุกวันก็ยังไม่ค่อยเปิด
กว้างเท่าตอนนี้เราถือว่าแปลงเพศแล้วนานหรือยังปีนึงแล้วค่ะเราทำพร้อมกันเลยไหมคะทั้งอ๋อไม่ค่ะทำหน้าอกก่อนเพราะว่า first impression อะมันเห็นหน้าอกก่อนไม่ได้ยินตรงนั้นใช่ไหมก็ต้องทำหน้าอกก่อนค่ะทำหน้าอกนานยังทำหน้าอกประมาณตั้งแต่อายุ19ตอนนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราไหมการทำหน้าอกเพราะว่าด้วยเรื่องแบบเรายังไม่ค่อยมีเงินอะไรเงี้ยแล้วคือซอสอะเป็นคนที่ออกมาทำงานคนเดียวตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุประมาณ17 18ก็ออกมาทำงานเองแล้วก็คือทำงานแต่งหญิงทำงานตอนนั้นก็คือแบบหาเงินเพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่มีเงินอะเราก็จะไม่สวยเพราะความสวยมันต้องใช้เงินไงแล้วก็มาแปลงเพศตอนอายุ24ค่ะ23 24ใช่แพงไหมราคาเท่าไหร่ตอนนั้นทำราคาจำไม่ได้น่าจะ 45,000 หรือ 50,000 นะคะตอนนั้นคิดนานไหมกว่าจะตัดสินใจแปลงเพศมันถือว่าอันตรายไหมใช่ค่ะอันตรายคือตอนแรกเราก็ปรึกษาแม่นะแม่ไม่สนับสนุนเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายเพราะซอสไม่แน่ใจนะมันอาจจะตัดฮอร์โมนอะไรบางอย่างของเราไปทำให้แบบเราคิดมากน้อยเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็ส่งผลกระทบไหมก็ส่งผลกระทบแบบว่าต่อร่างกายเราแบบว่ามันหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยค่ะแบบชอบคิดชอบติ้งอะไรเงี้ยแล้วเรากินฮอร์โมนเสริมอะไรใช่ค่ะต้องทานฮอร์โมนเสริมแบบว่าช่วยเหมือนแบบคุมไว้อะพี่ไม่ทานตลอดไหมตอนใช่ค่ะเพราะตัวแพทย์เขาก็บอกว่าให้ทานตลอดอะไรเงี้ยคือมันเป็นฮอร์โมนของคนเพศหญิงใช่ค่ะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงไม่ใช่ว่าแปลงแล้วก็หยุดไปเลยไม่ได้ยาทานอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทานวิตามินแบบว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราเพราะว่าเหมือนเราตัดภูมิคุ้มกันเราออกไปอะค่ะทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากทำเราก่อนอื่นเลยเรารู้สึกอะไรวะเรารู้สึกแบบไม่น่าทำเลยอะทำไมอะมันเจ็บมากมันปวดมันเหมือนจะตายอะเจ็บอยู่อย่างนั้นนานไหมนานค่ะกว่าจะหายกว่าจะอะไรได้ก็นานประมาณ 2-3 เดือนเพราะต้องทำความสะอาดทุกวันเช็ดล้างอะไรเงี้ยค่ะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกแบบไม่น่าทำเลยอ่ะไม่แย่อ่ะรู้สึกไม่โอเคไม่น่าทำเลยอ่ะใช่แล้วมันต้องทำความสะอาดมันมีกลิ่นมีอะไรเงี้ยค่ะมันหลายอย่างอ่ะ 2-3 เดือนนั้นใช้ชีวิตได้บ้างไหมไปทำงานได้ไหมไม่ได้ทำงานเลยทำงานไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นจาก 2-3 เดือนเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างได้ยินมาว่ามันต้องโทษนะมันต้องโมใช่ไหมเขาเรียกว่าโมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการทำให้แผลเนี่ยคงที่อันนี้แบบไม่ติดกันใช่ค่ะต้องทำบ่อยแค่ไหนอ่ะก็วันละ2ครั้งอะไรเงี้ยแบบว่าก่อนอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่คือไม่ได้เป็นการช่วยตัวเองนะคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการช่วยตัวเองใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการแบบว่าเหมือนทำให้แผลมันไม่ติดแล้วก็ทำให้ช่องคลอดไม่ตันหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ต้องทำอยู่นานไหมคะคือจริงๆก็ทำอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าตัวซอสก็ไม่ขอโทษนะคะไม่ได้มีเซ็กซ์บ่อยเราก็ต้องเหมือนเป็นการทำให้แผลไม่ติดกันใช่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังต้องก็มีบ้างใช่ค่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำใช่ค่ะต้องทำถ้าเกิดว่าใครผ่านการสัญญาใช่ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เขาเรียกอะไรก่อนผ่าตัดกับข้ามผ่านมาแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมในเรื่องไหนเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องที่คนมองเราคนปฏิบัติต่อเราเปลี่ยนไปไหมคะจริงๆเอาเรื่องคนที่ปฏิบัติกับเราก่อนจริงๆคนที่ปฏิบัติกับเราอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเราผ่าหรือไม่ผ่าใช่ไหมเพราะว่าเขาดูจากแค่ภายนอกแล้วก็การใช้ชีวิตก็อาจจะต้องแบบขยันขึ้นที่จะต้องทำโมใช่ไหมแล้วก็การแต่งตัวเนี้ยมันดูมันมั่นใจขึ้นมันใส่ชุดว่ายน้ำใส่กางเกงอะไรเงี้ยค่ะมันมั่นใจขึ้นเราก็รู้สึกโอเคนะว่าได้เจอผู้ชายที่เอาจริงผู้ชายเขาจะให้เกียรติเรามากขึ้นกับการที่เราแบบเป็นผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยโดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้หญิงไหมคะเคยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเอาจริงซอสก็ทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันด้วยคือทุกวันเนี้ยไม่ได้มีใครรู้เลยว่าซอสเป็นสาวประเภทสองแล้วก็มีบ้างที่เจอตัวจริงแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบ
บางคนก็อาจจะแบบฟังที่เสียงอะไรเงี้ยก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างปะปนกันไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังนะว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็เปิดเผยว่าเอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยคือถามแล้วก็บอกใช่ค่ะแล้วเคยมีไหมที่เราเดทกับคนนึงแล้วตอนแรกเขาไม่รู้หรือแบบคุยกันแล้วเขาไม่รู้แล้วพอเขารู้แล้วเขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะมันมีเหตุการณ์นึงตอนก็คือแบบว่าเป็นแชทติ้งเดทธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะก็นัดเจอกันดูหนังอะไรเงี้ยก็คือครั้งแรกก็ยังไม่รู้แต่ว่าเหมือนเราเริ่มอึดอัดที่เขาไม่รู้ใช่เหมือนเราเริ่มอึดอัดที่เขาไม่รู้แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจว่าเหมือนเราโกหกเขาอยู่อ่ะเราก็เลยตัดสินใจบอกแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบพอเขารู้แล้วใช่ไหมก็เหมือนเขาเหมือนเฟซออกไปอ่ะเหมือนรับไม่ได้อะไรเงี้ยใช่เราตอนนั้นรู้สึกแบบน่าจะบอกตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ปิดบังอยู่แล้วไงถ้าบอกตั้งแต่แรกมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วเรามันทำให้เราไม่เสียใจคือตอนนั้นเสียใจก็รู้สึกเสียใจว่าอุ้ยไม่น่าบอกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราก็รู้สึกอย่างนึงว่าถ้าเราโกหกต่อไปมันก็ไม่ดีไงไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นใช่ประสักสำคัญที่สุดที่ในฐานะที่เป็นกระเทยที่คุณต้องก้าวผ่านมาตั้งแต่ตอนเด็กๆการเหยียดก่อนดีกว่าตอนเด็กๆเคยมีการเหยียดจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นรุ่นพี่อะไรค่ะแบบล้อกระเทยตุ๊ดอะไรแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกโกรธนะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วว่าถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำตัวเองให้ดีอย่าให้เขามาดูถูกเราได้ในมุมมองของต่างชาติอ่ะเขาจะชอบคิดว่าสาวประเภท2เนี่ยคือผู้หญิงขายตัวหรือโสเภณีเลยบางทีนะอย่างเช่นแบบลองไป Google ดูอ่ะเขาจะเขียนว่า Ladyboy เท่ากับ prostitute อย่างเงี้ยเรามีมุมมองไงกับเรื่องนี้คิดว่าทำไมเขาถึงมองแบบเนี้ยปัจจุบันเอาจริงๆแล้วอ่ะประเทศเราขอโทษนะคะขึ้นชื่อเรื่องนี้มากไม่ว่า Ladyboy หรือผู้หญิงหมายถึงว่าที่เป็นใช่แล้วก็เหมือนภาพลักษณ์ของเรามันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะมองว่า everyone หรือเปล่าผู้หญิงไทยเข้าถึงง่ายกระเทยไทยเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขอให้มองคนที่แบบว่ามองจากข้างในก่อนนะแล้วค่อยมองจากการกระทำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ไปเหมารวมว่าคุณเป็นแบบซอสอยากให้เขามองว่าเราก็คือคนเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกๆคนใช่